สวัสดีค่ะวันนี้พี่แอนนี่ก็จะกลับมาทำขนมเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้ก็ทานแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เลิกที่จะทำของหวานนะคะวันนี้ใครอยากรู้วิธีการทำขนมที่ไม่อ้วนแล้วก็ติดตามชมได้เลยค่ะก็เริ่มจากการนำข้าวโอ๊ตนะคะ1ถ้วยกาแฟหรือว่าจะเป็นถ้วยตวงก็ได้นะคะผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะพีนัทบัตเตอร์นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไป1ฟองค่ะทีนี้ก็จะใส่น้ำผึ้งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยผงโปรตีนนะคะใครจะเลือกยี่ห้อไหนหรือว่าเป็นรสไหนก็ได้นะคะของพี่แอนนี่เลือกเป็นรสวานิลานะคะก็ใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารแต่ละมื้อของเรานะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นกล้วยปั่นหรือว่าไข่จะบดก็ได้นะคะนมนะคะก็เป็นนมพ่องมันเนยนะคะหรือว่าจะเป็นนมอัลมอนด์ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นนมถั่วเหลืองก็ตามความชอบเลยนะคะ1ถ้วยกาแฟนะคะทีนี้เราก็จะปั่นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะก็ใช้เวลาไม่นานประมาณนาทีเดียวก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะตักใส่พิมพ์เลยค่ะส่วนด้านบนนะคะเราก็จะใส่เป็นถั่วนะคะสักเม็ด2เม็ดหรือว่าจะใส่เป็นลูกเกดก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้วยอบนะคะก็บดให้ละเอียดแล้วก็โรยด้านบนก็อร่อยเช่นกันนะคะทีนี้เราจะไปอบอยู่ในอุณหภูมินะคะ175องศาประมาณ 10-15 นาทีนะคะออกมาก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเอ่ยว่าสาวๆที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องอดนะคะก็สามารถที่จะทานได้แค่เราเลือกที่จะรับประทานนะคะไร้แป้งไร้น้ำตาลนะคะขนมตัวนี้ยังมีโปรตีนอยู่ในตัวด้วยนะคะก็เหมาะที่จะทานเป็นอาหารว่างหรือว่าจะตอนเช้าๆกับกาแฟร้อนๆที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะหรือว่าจะใส่กล่องไปรับประทานที่ทำงานก็ได้นะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายนะคะก็สามารถลดน้ำหนักได้แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่แอนนี่จะมีอะไรดีๆมาบอกเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ